ช่วงเนี้ยก็ห่างหายจากการเปิดร้านมานานวันเนี้ยพี่เดือนมาเปิดร้านวันแรกวันเนี้ยไม่รู้จะขายดีหรือเปล่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีเลยน้ำก็ท่วมโควิดก็ระบาดวันเนี้ยพี่เดือนนะมาเปิดร้านขายส้มตำถ้าขายไม่หมดนะพี่เดือนก็เก็บไว้กินเองเพราะพี่เดือนอะอยากกินส้มตำมากนี่เลยค่ะไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวค่ะว่าแต่วันนี้ใครจะเป็นลูกค้ารายแรกของเรานะปีกไก่ย่างไม้ละ10บาทน่องไก่40บาทแล้วก็มีส้มตำดูสิแล้วก็มีข้าวเหนียวน้ำจิ้มด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นลูกค้ารายแรกของพี่เดือนค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะผงนัว What? นี่พี่เดือนซื้อมาถุงมาเริ่มเลยเต็มที่เลยค่ะจะได้อร่อยอร่อยใส่เยอะๆแซ่บแน่แน่ใส่ผงชูรสเยอะๆอร่อยแซ่บนัวมากๆขอบอกเฮ้ยพี่เดือนเขาขายส้มตำนี่นะกำลังอยากกินอยู่พอดีเลยไปอุดหนุนหน่อยดีกว่าอุ้ยเหยื่อมาแล้วอุ้ยไม่ใช่ลูกค้าเชิญก่อนเลยค่ะส้มตำค่ะส้มตำสวัสดีค่ะพี่เดือนวันนี้ขายส้มตำเหรอคะใช่จ้ารับอะไรจ้าพอดีเลยอ่ะเอาส้มตำปูครกนึงค่ะได้จ้าเอาไก่ย่างไหมมีข้าวเหนียวด้วยนะเอาข้าวเหนียวด้วยนะคะห่อหนึ่งแล้วก็ไก่ย่างใช่ไหมคะใช่เลือกไก่ใส่ถุงไว้ก่อนเลยไก่สองไม้นะคะได้จ้ะตั้งขอแซ่บๆเลยนะคะพี่เดือนได้เลยจ้ะกำลังอยากแซ่บใช่ไหมพริกสัก10เม็ดพอไหมพอค่ะพอเนาะพี่เดือนขายส้มตำมากี่วันแล้วคะเนี่ยขายนานแล้วขายมาเป็นเดือนแล้วมาน่ะไม่เห็นพี่เองถามเลยนักหนาถ้าบอกว่าเปิดวันแรกก็ไม่เชื่อฝีมือเราสิแต่ตายก็เดินผ่านตรงนี้ทุกวันเลยนะคะแต่ทำไมไม่เห็นเลยอ่ะก็พี่เดือนไม่ได้ไปขายข้างนอกพี่เดือนขายในบ้านข้างนอกมันร้อนอ๋อตายก็เดินไม่เห็นเนาะดูปูของพี่สิพี่เลือกนะปูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่โอ้น่ากินเลยค่ะตาลชอบหวานไหมไม่ค่ะขอน้ำตาลนิดเดียวพอค่ะน้ำตาลนิดเดียวนะค่ะโอเคอุ้ยพี่เดือนปลาเยอะๆเลยนะคะได้เลยอย่าพี่เดือนจัดให้เอานัวๆเลยเนาะนี่แค่นี้พอไหมตาลค่ะพอค่ะพี่เดือนนี่นัวๆเลยนะพี่เดือนน่ากินมากเลยอะค่ะไม่ต้องกลัวนะตาลพี่อะตำส้มตำอร่อยอยู่แล้วอันเนี้ยขาดไม่ได้เลยนะตาลต้องใส่เยอะๆไม่งั้นไม่อร่อยมันคืออะไรล่ะคะพี่เดือนก็ผงนัวไงตาลตาลไม่รู้จักเหรอถ้าไม่ใส่นะไม่อร่อยนะเนี่ยผงนัวคืออะไรอะคะถ้าตาลไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันสูตรของพี่ถ้าไม่ใส่มันไม่อร่อยคนอะไรไม่รู้จักผงชูรสใส่สักสองช้อนอร่อยแน่ๆผงนัวเหรอหน้าตามันผงชูรสเลยอะแต่พี่เดือนเขาบอกว่าใส่เยอะๆแล้วอร่อยน่าจะเป็นผงนัวแหละสั่งจัดจานเครื่องเน้นๆหอมไหมตาลน้ำลายเสร็จแล้วจ้าโอ้โหพี่เดือนน้ำลายแตกแล้วเนี่ยน่ากินจริงเลยอะน่ากินอย่างเดียวไม่ใช่นะอร่อยด้วยชิมไหมตาลมาๆๆชิมเลยจ้ะตาลอร่อยมากเลยอ่ะพี่เดือนนัวมากเห็นไหมพี่บอกแล้วสูตรพี่อ่ะสุดยอดกินให้อร่อยเลยนะตาลปูพี่ก็ตัวใหญ่ๆได้พี่เดือนได้เลยจ้ะทำไมลิ้นช้าๆนะลิ้นชาชาเหมือนผงชูรสเลยอ่ะคอก็แห้งด้วยพี่เดือนคะที่ใส่ไปเยอะๆเมื่อตะกี้ผงนัวมันใช่ผงชูรสหรือเปล่าคะฮะผงชูรสที่ไหนเขาเรียกผงนัวตาลผงนัวเหรอคะปกติอ่ะตาลแพ้ผงชูรสนะคะถ้าทานไปแล้วอ่ะจ
จะรู้สึกว่าลิ้นชาๆแล้วก็คอมันจะแห้งๆอะค่ะเมื่อกี้เหมือนทานไปเลยอะตาลไม่ใช่ผงชูรสอันเมื่อกี้ผงนัวนี่เชื่อพี่อร่อยแน่นอนถุงเนี้ย30บาทเองอย่าลืมไก่ของตาลด้วยนะคะพี่30 40 50 55บาทจ้านะมีแบงค์100ค่ะได้จ้ากินให้อร่อยเลยนะตาลลายไหลแล้วเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้สั่งอุดหนุนใหม่นะคะได้เลยจ้ะอร่อยแล้วบอกต่อด้วยนะได้เลยค่ะไปแล้วค่ะค่ะแห้งๆรวยๆจ้าแห้งๆรวยๆขายดีลูกค้ารายแรกมาประเดิมแห้งๆรวยๆแล้วใครที่มาชิมร้านเรานะติดใจผงนัวกันทั้งนั้นอร่อยค่ะส้มตำไหมคะส้มตำค่ะสีสันนี่จัดจ้านน่ากินจริงๆเลยแซ่บมากอร่อยมากเลยอ่ะพี่เดือนในตำส้มตำเด็ดจริงๆอร่อยด้วยอ่ะลิ้นมันชาชาคอก็แห้งด้วยอ่ะนี่อย่าบอกนะที่พี่เดือนใส่ไป2ช้อนนั่นน่ะมันผงชูรสชัวร์แล้วอย่างเงี้ยแน่ๆเลยเนี่ยอาการแบบเนี้ยผงชูรสแน่ๆเลยพี่เดือนก็ใส่ไปได้ยังไงเนี่ยทั้ง2ช้อนแล้วไม่ใช่ปลายช้อนด้วยนะเนี่ยมัน2ช้อนพูนๆเลยอ่ะโหยหลอกเราว่าเป็นผงนัวผงนัวนี่มันผงชูรสแท้ๆเลยเนี่ยเดือนเหนียวบอกเราว่าผงชูรสก็ได้ไม่เห็นจะต้องหลอกเราเลยเนี่ยเลิกแล้วร้านพี่เดือนเนี่ยไม่ซื้อกินแล้วฟิวข้าวเที่ยงวันนี้เรากินอะไรดีอ่ะพี่หิวแล้วอ่ะหนูก็หิวเหมือนกันพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรอ่ะนั่นนะดีเฮ้ยพี่ฟิล์มพี่เดือนเปิดร้านอะไรอ่ะนั่นนะดีไปดูกันไหมพี่ฟิล์มไปดิพี่หิวแล้วอ่ะเผื่อพี่เดือนจะขายของอร่อยอร่อยเฮ้ยลูกค้ามาเอ้าฟิล์มพี่เดือนเปิดร้านมาทางนี้แล้วฟิล์มส้มตำจ้าส้มตำสวัสดีค่ะพี่เดือนพี่เดือนไม่ได้เจอตั้งนานแหน่ยังอยู่อีกเหรอคะนานสิพี่เดือนเอ้าทำไมพูดแบบนั้นน่ะก็ล้อเล่นน่ะพี่เดือนก็เห็นช่วงเนี้ยไม่ค่อยเปิดร้านชาก็นึกว่ามันอยู่แล้วไงพี่เดือนพี่ก็ตกใจหมดเลยพูดซะวันเนี้ยพี่เดือนอ่ะเปิดร้านขายส้มตำรับอะไรดีจ้าแซ่บทั้งนั้นเลยนะฟิวพี่เดือนเปิดร้านขายส้มตำอ่ะพี่หิวอยู่พอดีเลยเอาอะไรดีอ่ะงานเอาส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวไหมฟิล์มได้ๆงั้นเดี๋ยวสั่งเลยไหมได้พี่เดือนพวกหนูเอาส้มตำปูปลาหนึ่งชุดนะคะแล้วก็เอาเป็นปีกไก่สี่ไม้ค่ะได้จ้ะข้าวเหนียวไหมจ๊ะข้าวเหนียวสองห่อนะพี่ฟิล์มได้รอแป๊บหนึ่งนะค่ะสำหรับฟิล์มนะเดี๋ยวพี่จัดให้พิเศษเลยแซ่บแน่นอนจ้าช่วงเนี้ยไม่เห็นฟิล์มเลยช่วงนี้จะเห็นพวกเราสองคนได้ไงหรอพี่เดือนก็เรียนออนไลน์อยู่แต่บ้านใช่พี่เดือนก็เลยไม่ค่อยได้ออกมานี่แหละถึงว่าไม่ค่อยเห็นพี่เดือนคะปลาไม่ต้องเยอะนะคะแต่ว่าขอแบบนัวๆแซ่บๆอะค่ะใช่ค่ะได้เลยจ้ะทางของพี่เลยนัวๆได้ค่ะฟิล์มน่ากินมากเลยอ่ะนั่นน่ะสิพี่เปรี้ยวปากไปหมดแล้วว่าอยากกินนะหิวก็หิวกินปลาร้ามาถึงนี่เลยอ่ะแซ่บหน้าดูเลยอ่ะกินกับไก่นะนัวมีข้าวเหนียวอีกนะฟิวใช่โอ้ยทีเด็ดอยู่ตรงนี้ฟิวทีเด็ดเหรอพี่เดือนโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะใช่ทีเด็ดของพี่เลยแหละทีเด็ดเลยเหรอฟิวน้ำตาลป่ะน่ะหรือว่าเกลือพี่ฟิวพี่ก็ไม่รู้ฟิล์มอะไรอ่ะใส่เยอะขนาดนั้นนั่นน่ะดิขาวโพลนเป็นหิมะเลยใช่พี่เดือนใส่น้ำตาลเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนั่นน่ะสิพี่เดือนเยอะไปเปล่าไม่ใช่แล้วถ้าไม่ใช่น้ำตาลพี่เดือนใส่เกลือหรออุ้ยเค็มแย่เลยอ่ะไม่ใช่เกลือถ้าไม่ใช่เกลือแล้วมันคืออะไรพี่เดือนใส่เยอะขนาดนั้นน่ะใช่พี่เดือนใส่เยอะเกินไปปะนั่นมันคือผงนัวไม่รู้จักหรือไงไปอยู่ที่ไหนมาผงนัวคุ้นๆนะพี่ฟิล์มเหมือนน้องฟิวเคยได้ยินเลยอ่ะเฮ้ยรู้แล้วผงชูรสป่ะฟิว
ช่เหรอพี่ฟิล์มก็เห็นเขาชอบเรียกผงนัวผงนัวเหมือนกันนะพี่เดือนใช่ผงชูรสปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยพี่เดือนหน้าตาก็คล้ายๆพี่เดือนใส่ไป3ช้อนพูนเลยนะใช่ฟิล์มรู้ได้ไงว่าเป็นผงชูรสก็ฟิล์มอ่ะเคยดูช่อง YouTube ช่องนึงอ่ะแล้วมันมีรายการพาเข้าครัวเห็นเขาก็พูดว่าผงนัวผงนัวแต่จริงๆมันก็ผงชูรสนี่แหละใช่พี่ฟิล์มเหมือนเลยมันก็ผงชูรสแล้วแหละฟิล์มแต่เชื่อพี่ใส่เยอะอร่อยพี่เดือนแต่ปกติอ่ะเขาใช้ช้อนชานะนี่พี่เดือนเล่นช้อนโต๊ะอ่ะมันไม่เยอะไปหรอแล้วไม่ใช่ช้อนเดียวด้วยนะพี่ฟิล์ม3ช้อนพี่เดือนใส่เยอะขนาดนี้นะกินไปอ่ะผมร่วงลิ้นชาคอแห้งพอดีใช่จากผมหนาๆนี่น่าจะบางเลยอ่ะน่าจะล้าเลยล่ะฟิล อย่าคิดมากเชื่อพี่เพื่อความอร่อยปกตินะพี่ใส่ต้อง6ช้อนนี่เห็นว่าเป็นฟิล์มนะใส่แค่3ช้อนเซฟๆกันหุยพี่เดือนแต่เราไม่กล้ากินอ่ะขอเปลี่ยนคกได้ไหมเอาแบบไปช้อนนะแค่นี้ก็นัวแล้วพี่เดือนอันนี้ขอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะก็ได้เดี๋ยวคกเนี้ยพี่เดือนอ่ะตำไม่กินเองก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนคกให้ใหม่ได้ค่ะพี่เดือนคือเราสองคนก็รู้แหละว่าพี่เดือนตำอร่อยแต่ว่าขอเปลี่ยนคกดีกว่าแล้วพี่เดือนนะงั้นรอแป๊บหนึ่งได้ค่ะเราสายอยากให้กินของอร่อยแต่นิดเดียวก็อร่อยพี่เดือนเพราะพี่เดือนอ่ะตำอร่อยอยู่แล้วงั้นรอแป๊บหนึ่งรอเลยไม่รู้จักของดีของอร่อยดูสิโอ้โหนี่ดูสินัวมากเลยฟิล์มเปลี่ยนใจไหมชูรสยังไม่ละลายเลยเนี่ยอร่อยชัวร์ดูสิอร่อยนัวสุดยอดเปลี่ยนใจไหมชิมไหมไม่เอาพี่เดือนไม่เอาค่ะพี่เดือนเก็บไว้กินนั่นแหละแล้วหนูก็ฝากล้างคกกับสากด้วยนะคือมันยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยอ่ะใช่หนูก็รสชาติความอร่อยมันติดอะพี่เดือนงั้นรอแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วแต่ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าพี่ไม่รับประกันนะไม่เป็นไรค่ะพี่เดือนแบบนี้แหละพวกเราสองคนชอบนะฟิลใช่พี่ฟิลดูดิน่าทานนะน่าดูนัวขึ้นเยอะเลยนัวแบบไม่ต้องขึ้นพาผงชูรสเยอะๆแบบเมื่อกี้ใส่ผงนัวเยอะๆอร่อยเราเข้าหน้าละกันก็ได้นะพี่เดือนพี่เดือนแล้วก็ขึ้นเหลืออีก2นะได้เลยจ้าเท่าไหร่คะแป๊บนึงนะน่ากินนะพี่ฟิล์มปีกไก่สีข้าวเหนียว2แล้วก็ตำปูปลาร้า1ค่ะ30 40 50 60 70 80 80บาทจ้าค่ะนี่ได้แล้วฟิล์มน่ากินนี่จัดตังค์ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวหนูมาอุดหนุนใหม่นะคะพี่เดือนได้จ้ะกินให้อร่อยนะค่ะแต่ถ้าไม่อร่อยอย่ามาโทษพี่นะได้ค่ะไปแป๊บฟิลแล้วเมื่อกี้พี่เดือนใส่ผงชูรสไปได้ไงตั้ง3ช้อนกินไม่ได้หรอกพี่ว่าแบบเนี้ยกำลังดีใช่พี่ฟิล์มกลับบ้านไปกินกันดีกว่าฟิล์มไม่รู้จักของอร่อยถ้าเอาไปอ่ะแล้วมันไม่อร่อยอย่ามาโทษพี่นะเนี่ยของอร่อยอยู่นี่ดูซิจานเนี้ยใส่ผงชูรส3ช้อนนัวๆเลยจ้าอร่อยดูสิเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยอยากกินมากอร่อยฟิล์มนี่ไม่รู้จักของอร่อยเฮ้ยลิ้นเราทำไมชาได้อ่ะเฮ้ยใส่ไปแค่3ช้อนเองนะลิ้นชาขนาดนี้เหรอแล้วเราใส่ให้ตาลไป2ช้อนจะลิ้นชาไหมอ่ะคงไม่มั้งถ้าชาคงมาว่าเราแล้วล่ะแต่จานเนี้ยคงกินไม่ได้แล้วทิ้งดีกว่าไม่น่าเลยเราก็นึกว่าใส่ผงนัวเยอะๆแล้วจะอร่อยเฮ้ยลิ้นชาปิดร้านดีกว่าไม่ไหวแล้ว